สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องอะไรที่คนพูดเยอะที่สุดคือมันกลายเป็นดราม่าในโลกออนไลน์เยอะมากเลยกับหนึ่งในคนสนิทกับพวกเราทั้ง3คนใช่เราก็เลยต้องทิ้งเก้าอี้นี้ไว้ให้กับเขาคนนี้นะครับเดี๋ยวไล่ฟังก่อนนะหลังจากที่ศิลปินคนนี้ถอดหน้ากากปั๊บเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความในไอจีนะบอกว่าขอบคุณหน้ากากเพื่อนรักด้วยนะที่ช่วยเราไว้ช่วยปิดบังอคติของข่าวและสังคมที่ยัดเยียดใส่ให้ผมมาตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาจนคนมองข้ามผมไปและไม่เห็นตัวตนนี้แท้จริงของผมว่าเป็นยังไงหน้ากากเพื่อนรักช่วยทำให้หลายคนเนี่ยได้ฟังเสียงเพลงที่ผมอยากจะร้องให้ทุกคนได้ฟังอีกครั้งเห็นผมที่ได้มูฟเล่นจอยไปตามจังหวะดนตรีให้ผมได้สื่อสารผ่านบทเพลงอีกครั้งที่สำคัญที่สุดผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่เปิดใจยอมรับผมอีกครั้งหนึ่งครับโหเลิศเขียนดีมากกระแสดราม่าคงยิ่งแบบทั้งครูคุยกับเขาไหมนอกจากคุยคนนี้เขาโด่งดังในเรื่องของการร้องเพลง yeah. ในเรื่องของ R&B เราอยากฟังได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าทุกคนนะครับผมมั่นใจว่าทั้งประเทศนี้อยากจะได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้อีกครั้งพบกับเป๊กผลิตโชค Love Never Felt So Good Baby Love Never Felt So GoodAnd I doubt if it's ever good. Not like you hold me, hold me. Oh, baby, love never felt so fine. And I doubt if it's ever mine. Not like you hold me, hold me. And the night's gonna be just fine. Gonna fly, gonna see, can't believe.มาตั้งแต่8โมงเช้าไม่มีใครใส่ใจกันเลยนะฮะน้องชายผมเป๊ปเลยโชว์สวัสดีครับเชิญนั่งเชิญนั่งเชิญนั่งต้องมีสตาร์กันอะไรบ้างเนาะตื่นตื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ก็โอเคแล้วแค่นี้ก็โอเคแล้ววันนี้เราจะไม่จะใส่กันแล้วนะครับครับแค่นั้นพอนะฮะโอ้ยตอนนั้นเหนื่อยเหมือนกันตอนนับเข้าสู่ตื่นมาคุยคุณครับผมเป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้แจ้งกระแสเยอะเยอะมากเล่าสีเล่าสีดราม่าเยอะเลยเนาะไอตอนที่หลังจากถามจริงตอนที่หลังจากถอดหน้ากากปั๊บเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันจะมีเสียงแบบมาเยอะขนาดนี้ไม่ได้คาดคิดเลยครับจริงๆไม่ได้ expect เลยว่าพอหลังจากจบรายการหรือว่าพอไปร่วมรายการมันจะมีฟีดแบคที่ดีหรือเป็นยังไงอะไรเงี้ยแค่ตั้งใจว่าอยากไปร่วมสนุกกับรายการผมเป็นคอนเซ็ปที่สนุกอะเนาะใช่ใช่ใช่มันได้แต่งตัวเป็นอะไรบ้าบอแล้วก็แบบใส่หน้ากากทำอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบมันก็ไม่บ้าบอนั่นมันเท่ดีแล้วมันก็แบบก้าววนก้าวไปแล้วใช่ใช่แต่ว่าเป๊กก่อนที่จะเปิดหน้ากากเนี่ยในวันก่อนหน้านั้นเป๊กมีลงอินสตาแกรมด้วยใช่ไหมประมาณว่าพรุ่งนี้จะยังรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่าเรือนประมาณนี้ใช่ไหมก็คือมันเหมือนกับว่าณตอนนั้นอะโมเมนต์นั้นที่เราร้องเพลงอะคือคนมันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเราหรือเปล่าใช่หรือเปล่าแต่ที่เรารู้แต่หนูเดาไว้กับสามีว่าใช่ใช่ป่ะใช่แต่รู้ไปหมดมีคนเดาว่าเป็นบีด้วยนะใช่แต่ว่าจริงๆรู้ว่าไม่ใช่อะไรครับก็คือเหมือนแบบได้รับฟีดแบ็กมาว่าแบบคนแฮปปี้กับตัวนี้หน้ากากตัวนี้เยอะใช่ไหมเราก็ไม่แน่ใจว่าพอเปิดมาเนี่ยคนยังจะแฮปปี้อยู่หรือเปล่าที่ยังจะชอบตัวนี้อยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยความรู้สึกของคืนที่ก่อนถอดหน้ากากก่อนที่รายการจะออนแอร์ไปอ่ะวันผมรู้เลยนะว่าแบบพรุ่งนี้ถึงเวลาที่ทั้งประเทศจะรู้แล้วรู้สึกใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึกคืนนั้นเนี่ยก็จริงๆเนี่ยไม่ดูเลยนะผมไม่ได้ตามดูแบบสดไม่ได้แบบไม่ได้ลุ้นตอนนั้นอะไรเงี้ยค่อยมาฟังฟีดแบ็กเอาเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากดูไม่กล้าดูจริงๆไม่รู้ว่าแบบมันตื่นเต้นนะมันตื่นเต้นแล้วก็แบบสังคมจะว่ายังไงบ้างเขายังจะชอบเราอยู่ไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยกับตัวนั้นอะไรเงี้ยแล้วพอฟีดแบ็กกลับมาแล้วมันทำอะไรเราได้ไหมก็ตอนนี้ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซึ่งผมนั่งฟังอยู่ตอนนี้
ผมก็ว่ามันก็ชัดนะผมพยายามจะฟังว่ามีดราม่าบอกว่าเป๊กพูดไม่ชัดก็คุณก็พูดชัดนะชัดไหมครับนี่ก็คือเป๊กผลิตโชคที่ผมรู้จักมาเป็น10ปีแล้วอ่ะคุณก็พูดอย่างเงี้ยก็พูดชัดของเขาต้องคือต้องชัดแค่ไหนต้องพร้อมกันทุกเครื่องอย่างงี้ไรหรือเปล่ามันก็ไม่ขนาดนั้นจริงๆเรารู้สึกว่าคือคนที่ไปเรียนเมืองนอกไปอยู่แต่อยู่เท่าไหร่ก็ไปอยู่ตอนเด็กๆอ่ะครับใช่แต่ว่าก็พออยู่ตอนเด็กๆก็เรียนโรงเรียนนานาชาติมาบ้างอะไรเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นการที่เด็กนอกหรือว่าเด็กที่เรียนนานาชาติจะมีสำเนียงอ่ะไม่ใช่เรื่องแปลกคือบางคนอาจจะเทียบกับคนนู้นคนนี้แต่ว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนเนี้ยการที่สำเนียงเป็นอย่างนี้มันก็เป็นมาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเนี้ยมันก็ไม่ผิดเพราะเราคิดว่าเราโดนว่าเรื่องนึงตอนที่เราเปิดหน้ากากอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปพูดคำว่าคำหนึ่งเพราะผมไปพูดว่าแบบขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ให้เกียรติผมมาร่วมรายการสนุกมากๆนะครับเพราะมันเป็นการได้ challenge เดี๋ยวนะถ้าคุณเดี๋ยวก่อนนะคำว่า challenge ก็ถูกแล้วเพื่อนผมอ่ะใช้คำว่า special effect special effect คุณผู้ชมครับต่อจากนี้ไม่ได้ใช้ special effect ใดๆทั้งสิ้นนั่นไงไม่เห็นมีใครว่าอะไรเลยใช่ป่ะคือทั้งหมดถ้าเกิดเราไปพูดแบบโอ๊ยชอบจังเลยอยากกินใต้สองเส้นช่วงนี้ดิฉันชอบเหมือนกับเพื่อนรัก special effect ใดๆทั้งสิ้นเหมือนตอนเรียนสมัยมัธยมเลยอ่ะคุณเหมือนตอนเรียนมัธยมพี่อาเด็กเรียนมัธยมยิ่งโรงเรียนแบบธรรมดานะไม่ใช่โรงเรียนแบบคริสหรือว่าโรงเรียนแบบเอกชนนะถ้าเพื่อนคนไหนนะพูดจาที่แบบว่ามีดูมี accent นิดนึงปุ๊บเนี่ยจะดูเป็นแบบใช่ไหมจะโดนเพื่อนหมั่นไส้จะโดนประมาณนั้นไม่แต่คือการพูดภาษาอังกฤษให้มันชัดเจนมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบควรจะต้องอายอยู่แล้วหรือว่ามันก็เป็นเรื่องที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยมันควรที่จะต้องพูดให้ชัดซะด้วยนี่พูดชัดโดยไม่ใช้ special effect อะไรทั้งสิ้นไม่มีไม่แต่เขาอาจจะเลยรู้สึกว่าแบบพี่เป๊กเวลาพูดแล้วก็เลยรู้สึกเหมือนแบบพูดไม่ชัดซึ่งจริงๆเราฟังเราก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็ challenge แต่เดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นหมดไปแล้วมันมาเจอตอนที่คุณไลฟ์กับน้องแพรวนี่อีกสิตอนไหนครับวันนั้นอ่ะไปดูคลิปกันครับมีเหรอมีคลิปแซ่บมากเลยอ่ะมันเป็นยังไงเหรอไม่ก็ไม่ต้องไปโกรธเพราะว่าเพราะเป็นเรื่องจริงที่เราพูดไม่ชัดใช่เพราะว่ามันเป็น accent clear ของมึงอ่ะพูดไทยไม่ชัดก็ไม่ได้แปลว่าเราไม่รักประเทศไทยเราไม่รักความเป็นไทยสักหน่อยว่ามึงลิ้นไก่ไส้มึงก็บอกเขาไปไปมีอีกไหมเด็กๆมึงพูดที่กูแซะที่เราพูดกันเคลียร์เพราะว่าแกก็พูดไม่ชัดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าที่จำความจริงแกได้ใช่ป่ะไม่พูดไม่ชัดเออชัดอยู่แล้วมันเลินอ่ะมันเลินเราพูดกับเพื่อนไปยุ่งได้ไหมเฮ้ยไม่เรามีอะไรไม่ได้เหรออย่ามายุ่งมีอีกไหมต่อจากนี้จะโดนด่ามากโดนเลยครับโดนอ่ะผมเปิดโอกาสให้คุณเคลียร์ตัวเองตอนนี้เลยอ่ะครับผมเมื่อกี้ไอคลิปเมื่อกี้ที่เห็นน่ะครับไปทำอะไรมาอยู่อะไรกันอันนั้นกำลังจะไปถ่ายรายการกับแพรวคณิตกุลนะครับแล้วก็เหมือนจริงๆผมไม่ทราบเลยว่ามันมีข่าวคราวอะไรมีประเด็นอะไรเพราะผมเป็นคนไม่ได้ตามข่าวไม่ได้ตามข่าวตัวเองแล้วก็เวลาถ้าเกิดมีข่าวที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยแบบน่าอ่านเท่าไหร่เพื่อนๆทางคนรอบข้างหรือผู้จัดการอะไรก็จะไม่ส่งมาแล้วเราก็จะไม่ฝักใฝ่ไปอ่านตามให้เราแบบรู้สึกหน่อยจิตใจเราแบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยสารภาพว่าวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาด่าเราเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนึงก็คือพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากจะบอกนะว่าถึงแม้ว่าคนจะมาว่าเราพูดไม่ชัดนู่นนี่นั่นแต่ก็จะมีกลุ่มนึงที่เข้ามาโจมตีแทนเข้ามาแบบเป็นเดือดเป็นร้อนแทนสำหรับกลุ่มคนที่รักเป๊กอ๋อครับผมเป๊กรู้สึกยังไงบ้างที่มีกลุ่มคนที่แบบมาช่วยเราตรงนี้อันนี้คือต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับคือจริงๆผมก็ไม่คิดเลยว่าจะมีคนที่กลับมารักเรามากขนาดนี้คนในวงการก็เยอะนะเพื่อนดาราในวงการที่แบบออกตัวแทนพี่เป๊กอย่างเงี้ยก็มีเยอะมากก็คือเราเป็นของเราอย่างนี้อยู่แล้วอะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะดัดจริตอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดของผมมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราเห็นคนในวงการเข้ามาแบบเข้ามาช่วยปกป้องเราอย่างเงี้ยอบอุ่นไหมเพราะว่านี่ก็คือกลุ่มครอบครัวที่เราใช้ชีวิตด้วยกันมาเป็นสิบปีถูกต้องมันก็คือเพื่อนพี่น้องที่เขาแบบเขาก็เหมือนเขารู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราใช่ไหมครับบางคนเขาอาจจะดูแค่จากสื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่รู้จักตัวตนของเราเนี่ยคุณได้รักคุณเนี่ยอย่างป๊อปปองกูนอย่างงี้น้องแก้มอย่างงี้คุณโออนุชิตมีทุกคนที่ปกพร้อมจะปกป้องคุณทั้งนั้นยกเว้นวอดอธัญญาแล้วก็กิ๊กไม่มีชื่อในนี้เลยไม่เห็นจะอะไรว่าตอนแรกได้เนี่ย
พูดโพสต์เองอยู่จะบอกว่าตอนแรกอ่ะเราไม่รู้เลยรู้ไหมว่ามันมีกระแสนี้ขึ้นมาจนมาอ่านเจอจากแบบดารานักร้องแต่ละคนที่แบบมาให้กำลังใจเป๊กอ่ะเราก็แบบเอ้ามันมีประเด็นดราม่าอะไรกิ๊บไม่รู้จนกิ๊บเห็นมีรูปอันนึงที่แบบเหมือนพวกคนที่เขาชอบพี่เป๊กอ่ะเขามาทำที่บอกว่าสงสารพี่เป๊กที่พี่เป๊กไปไลฟ์สดวันรุ่งขึ้นแล้วตาบวมร้องไห้หรืออะไรสักอย่างที่อ่านข้อความจากก็มีเหมือนกันนะใช่ป่ะจริงป่ะมีอันนั้นคืออะไรอ่ะจริงเนี่ยดูจากตรงเนี้ยครับเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้เจอมาประมาณ10ปีแล้วอ่ะพี่พีเคการที่ผมไปเวลาไปโชว์ที่ต่างจังหวัดแล้วคนมารอรับที่สนามบินแบบตอนแรกเราก็งงนะแบบเดินมาเราเดินมาแบบตื่นตีห้าไปขึ้นเครื่องบินอ่ะเดินมาแบบใส่รองเท้าแตะแล้วก็แบบเดินไปแล้วแบบเจอคนกลุ่มหนึ่งแบบเยอะมากแล้วคิดไม่น่ามาเรามั้งคงมาหาแบบเหมือนมันนานมาแล้วบีเคพีเอ็นหรือเปล่านั่นนั่นแน่บีเคพีเอ็นคนยังไม่ตามขนาดนี้เลยคนนี้ก็เป่าเป่าเป่าหรือเปล่าแล้วยังไงอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าพอเดินไปถึงปุ๊บเขาก็แบบเขาก็กรีดเราอะไรเงี้ยครับแล้วแบบเราก็แบบจูนอยู่ว่าหรอใช่หรอเราหรอเพราะมันเป็นแบบฟีลลิ่งที่มันไม่ได้เจอมา10ปีแล้วครับพี่พีเคแบบตั้งแต่ไม่มีใครรู้ Back of Ice อ่ะครับตั้งแต่ตอนนั้นนะครับที่เจอล่าสุดพอมาตอนเนี้ยอายุ30แล้วยังได้อีกเหรอแบบนี้ยังได้อีกเหรอก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆแบบดีใจมากๆที่ทำให้ได้แบบมีพลังอีกครั้งนึงคือจริงๆพี่เป็งเนี่ยเจอดราม่าเยอะนะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะโดนติโดนนู่นโดนนี่โดนนั่นหลายเรื่องมากเคยป้าเคยคิดจะออกจากวงการป้าแบบพอแล้วไม่เอาแล้วแบบเบื่ออืมถ้าเกิดเอาจริงๆเลยป่ะอืมเอาจริงๆเลยจริงๆเลยครับถ้าเกิดไม่ได้มีโชว์รายการเนี้ยคือก็จริงๆวางแผนไว้ว่าก็จะไปเรียนต่อที่เมืองนอกจริงเหรอไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเส้นทางการร้องเพลงของเราในชีวิตเนี้ยมันจะยังไงต่อถึงตรงแบบทางที่มันตันอย่างเลยไงเพราะว่าหลังๆเริ่มออกเพลงอะไรไปคนก็มันปล่อยแล้วเงียบปล่อยแล้วเงียบอะไรบ้างไม่ค่อยฟีดแบ็กก็กลางๆบ้างมาดีบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันถึงจุดแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยถึงจุดที่เราควรจะไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆวงการนี้ออกได้ด้วยหรอออกยังไงอะไปอยู่เมืองอยากออกเหรอไม่อยากออกป่ะยังออกไม่ได้เลยลูกต้องหาเงินอยู่ปอยังต้องขายยอดร้อยล้านไม่แต่พูดถึงก็ออกไม่ได้ไหมต่อให้ไปอยู่เมืองนอกคนก็ยังทำข่าวเราอยู่ดีไหมคนก็ยังตามแต่ว่าคือพอมีแฟนคลับเนี่ยที่มาต้อนรับเราแบบเนี้ยมาให้กำลังใจเราแบบนี้เรามีอะไรอยากจะบอกเขาหน่อยไหมคะต้องขอบคุณมากๆเลยไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับจริงๆแล้ววันที่ถอดหน้ากากวันที่ถอดหน้ากากไปแล้วอ่ะก็คือทุกคนคอมเมนต์บอกว่าช่วยไลฟ์หน่อยได้ไหมไลฟ์ไม่ได้จริงๆเพราะมันมีฟีลลิ่งที่มันพูดไม่ได้แบบเหมือนแบบมันเรากลัวเราร้องไห้นั่นแหละเพราะว่ามันทุกคนให้คอมเมนต์ที่เป็นแบบบวกกับเราอ่ะให้กำลังใจที่10ปีมันหายไปอ่ะมันกลับมาครับ10ปีที่เราอ้างว้างที่แบบโดนกระแสด่าตลอดเวลาเรื่องทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไปทับผลงานของผมหมดจนคนเขาไม่ค่อยฟังผลงานของผมไม่ค่อยมองข้ามผมไปคือเสพแต่เรื่องดราม่ามากกว่าเสพเรื่องดราม่าจนเขามองข้ามผมไปอะไรเงี้ยจนตอนนี้มันพอมันกลับมาปุ๊บมันกลับมาแบบพร้อมเพียงกันแบบระเบิดอะไรเงี้ยมันแบบหัวใจมันพองโตมากแสดงว่าคุณคิดว่าเอาจริงนะเจ้ารายการเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นมันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำให้แป๊กผลิตโชคกลับมาอีกครั้งนึงก็พูดยังไงก็ได้ครับก็เหมือนกับว่าตอนนี้ต้องทำแพลนชีวิตใหม่ละเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังรอฟังเลยว่าซิงเกิลใหม่ของเป๊กจะเป็นอะไรจะออกมาได้ดีขนาดไหนก็จริงๆตอนนี้ยังไม่ได้แพลนว่าจะเพลงจะมีเมื่อไหร่เพราะว่าตอนแรกเราแพลนไว้ว่าเราจะไม่ได้อยู่เมืองไทยไงเราจะไปเมืองนอกอันนี้แพลนล่าสุดที่เราแพลนไว้แต่พอมันมาจบที่รายการนี้ฟีดแบ็กเป็นอย่างเงี้ยกำลังคิดใหม่แล้วครับแต่คุณรู้ไหมมีกลุ่มคนหนึ่งที่รอจะฟังซิงเกิลใหม่ของคุณมากที่สุดจริงเหรอครับและกลุ่มคนเหล่านั้นคือกลุ่มคนเหล่านี้เชิญเลยครับที่รู้ก็คือวันนี้รักเธอ
ครับผลิตภัณฑ์เราไปต่อแล้วเอามอบเลยครับมอบเลยมอบเลยมีอะไรอยากจะบอกน้องเป๊กบ้างไหมคะมาพูดหน่อยครับเป็นตัวแทนหน่อยใครเป็นตัวแทนหน่อยครับอันไหนอยู่ไหนคะนั่งลงมาเจอแล้วพี่เป๊กน้ำตาลังแม่ป๋องป๋องก็น้ำตาหลั่งด้วยนั่นสิแม่น้องนิยาก็น้ำตาหลั่งมาแล้วมอบมาเป๊กที่สุดครับพี่เป๊กอันนี้เป็นคนที่ดูแลครับโอ้ขอบคุณมากครับทำไมทุกคนถึงมารวมกันเยอะขนาดนี้วันนี้คะเพราะว่าอะไรพี่ตัวแทนหน่อยพี่ตัวแทนเล่าให้ฟังหน่อยอุ้ยตลอดเลยค่ะที่เรามารวมตัวกันเพราะเรามีความรักผลิตทุกคนเคยบอกว่าวันนี้ครบ12ปีเพลงนี้ใช่ที่ที่แล้วแล้วก็ได้เพิ่งได้มาเจอพี่เป๊กใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ทำให้รักผู้ชายคนนี้ยาวนานที่สุด2ปีขนาดนี้ครับนิสัยของเขาค่ะเขาตั้งแต่ต้นเป็นยังไงตอนนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะตกลงใครจะร้องไห้ก่อนกันครับเป็นครับตื่นเต้นมากพี่ตอนนี้อยากให้ผมพูดเลยนี่คือสิ่งที่คุณไม่อยากให้ทุกคนเห็นใช่ไหมที่คุณไม่อยากรักเพราะคุณกลัวจะร้องไห้มันจะเป็นอย่างนี้ไงมันซึ้งมากแต่ตอนนี้คนนี้รักคุณมากที่สุดเอาแค่อันนี้แค่ส่วนเดียวในประเทศนะมารวมตัวกันอยู่ที่ตื่นมาคุยอย่างเงี้ยความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างอย่างเงี้ยพี่พูดไม่ออกพี่เป๊กเขาต้องรักพี่เป๊กมากนะเพราะเขาต้องแหกขี้ตาตื่นกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะตื่นอย่างเดียวก็พอครับไม่ต้องแหกขี้ตาตื่นกันมาหน่อยขอดูรูปหน่อยรูปนี้คือเราเป็นสิ่งที่เราประทับใจเหมือนกันนะครับคื อทำเป็นแบบโปรเจกต์ให้เราอะไรเงี้ยทุกคนก็จะเขียนชื่อเราแล้วก็ถ่ายรูปบนท้องฟ้าไปถ่ายทุกที่เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยครับทำพร้อมกันเป็นขับทั่วประเทศต่างประเทศก็มีค่ะหรอขอบเขาอุ้ยสวยจังเลยอ่ะอุ้ยดีเนาะดีจังเลยอันนี้เป๊กเคยเห็นมาก่อนไหมเนี่ยผมเห็นใน Instagram ครับแต่แค่รูปเดียวรูปอย่างงี้ป่ะก็จะมีแบบเยอะเลยเหมือนกันคือแท็กให้พี่เป๊กพร้อมกันอะไรเงี้ยแท็กเวลาเดียวกันครับอ๋อนัดกันลงอย่างงี้แล้วก็รวมมาให้มีแฮชแท็กด้วยรักทะเลเลยแล้วอย่างงี้เราติดตามเป๊กตั้งแต่ออกเพลงแรกเลยป่ะคะใครมีใครบ้างที่เป็นแบบรุ่นบุกเบิกเลยเดี๋ยวพี่ดูหน้าก็ได้พี่ดูเลยใครบ้างที่เป็นแบบตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยนี่เลยค่ะอยู่กันมานานมากบุกเบิกเท่าไหร่10ปี12ปี12ปีอยากจะเห็นผลงานของเป๊กต่อมั้ยอยากหรืออยากให้นางบินไปเรียนที่อื่นเลยจะได้ฉลาดไงฉลาดหน่อยเค้กน่ารักจังเลยใช่เป็นลูกน่ารักมากขอบคุณครับเทียนไปแล้วยืนรอนานใช่ไหมวันที่15ที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ12ปีไม่มีใครรู้อะครับคืออะไรคะเพลงไม่มีใครรู้ครบรอบ12ปีพี่ยาไม่มีใครรู้เขาร้องอยู่เมื่อกี้ว่าไม่มีใครรู้ก็ใจไปพี่ยาบอกไม่มีใครรู้คืออะไรไม่มีรู้เรื่องอะไรเหรอพญาเลี้ยงลูกอยู่ตอนนั้นเลี้ยงลูกอยู่ไม่เรารู้จักเพลงแต่ว่าเราเข้าใจว่า12ปีที่ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรเอาเนสเล่ทันย่ากินหน่อยนะครับแฟนครับแฟนขอบคุณมาขนาดนี้แล้วตอนนี้มีคนดูคุณส่งกำลังใจให้คุณผ่านหน้าจอตื่นมาคุยเยอะมากทั่วประเทศไลฟ์เฟซบุ๊กเรากระแสดีมากเวลาเช้าขนาดนี้เสียงมันอาจจะยังไม่มามากแต่คุณสามารถที่จะขุดมันขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงให้แฟนคลับหน่อยได้ไหมได้ครับอยากฟังเปล่าอยากฟังสดๆไหมอยากถ้าเสียงช่วงไหนไม่ถึงช่วยเขาร้องนะสัญญาเปล่าไม่เสียงช่วงไหนไม่ถึงก็บอกว่าอ้าวช่วยกันร้องครับผมคุณเป็นนักร้องที่เก่งมากจำเนื้อไม่ได้อะยืนเลยมีเพลงอะไรลองให้แฟนคลับอย่างเราฟังบ้างอยากฟังเพลงอะไรครับอะไรก็ได้โอ้เลือกเพลงเสียงสูงด้วยร้องสิร้องถูกคนแล้วนะโอเคเอาตรงไหนดิกันเลยถึงเวลาหรือยังเธอหากจะขอพูดคำในใจให้เธอได้ฟังเธอหากจะพูดว่าฉันรักเธอเธอว่าควรหรือยังแต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไปทุกคนแล้ว oh baby ดีหรือยังเธอหากจะขอพูดคำในใจให้เธอได้ฟังเธอหากจะพูดว่าฉันรักเธอเธอว่าควรหรือยัง
แต่กับตัวฉันมั่นใจว่าที่พูดไปถูกคนแล้วโอ้ baby ไปแล้วนี่หรอเสียงไม่ดีตอนเช้านี่คือธรรมดามากนะคุณพี่แม็กเสียงดีจังเลยถ้าตอนกลางคืนก็จะวู้นี่เลยได้ยินวู้ไหนลองซิวู้เป็นพิธีกรดีแล้วครับเลี้ยงลูกต่อไปครับถามไปเป๊กร้องเพลงตั้งแต่อยู่เท่าไหร่อะคะก็ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยคือคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังว่าเด็กๆเนี่ยแบบ5ขวบก็ร้องตามละร้องแบบร้องเพลงตามฝรั่งแล้วดูแล้วก็ร้องตามใช่ได้เคยดูประวัติเขา5ขวบคนละ I want some milk I want some food อะไรป่ะประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแล้วมีการเรียนร้องเพลงเพิ่มก็เด็กๆไม่ได้เรียนนะครับแต่พอตอนที่จะมาเข้าแกรมมี่ครับเป็นศิลปินฝึกหัดก่อนที่เราจะได้มาเป็นศิลปินจริงๆเนี่ยต้องเทรนอย่างหนักเลยต้องมาเรียนร้องเพลงแบบหลังจากเลิกเรียนเราก็จะต้องมาที่แกรมมี่มาซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงเป็นอย่างเงี้ยทุกวันประมาณ5ปีกว่าจะได้5ถึง7ปีเออใช่ใช่เขาซ้อมหนักมากกว่าที่จะได้มาเป็นนักร้องอ่ะสำหรับทุกคนที่เนี่ยคุณคือนักร้องในดวงใจแล้วนักร้องในดวงใจไอดอลของแป๊กคือใครเอาทั้งไทยทั้งไทยทั้งเมืองนอกด้วยคงจะเป็นพี่พีเคเอ้ยเอาจริงสิเอาจริงเอาจริงดูนี่อย่าโกงแต่เช้าสิไม่เอาเนาะรักแป๊กไม่เอาเนาะคงจะเป็นพี่พีเคเอาจริงใครที่คุณชอบที่เมืองไทยก็มีหลายคนนะครับหลายคนเลยหลายคนที่ชอบอย่างเช่นแต่ถ้าเกิดเป็นสากลก็จะแบบเป็นไอดอลที่เราติดตามก็จะมีไมเคิลแจ็คสันนะถ้าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นบรูโน่มาร์สเจเมอร์ควายอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเยอะนี่มีคนเขาคอมเมนต์มาว่าแฟนคลับเอ็กสวยอ่ะไหนอ่ะไหนคนไหนสวยที่สุดคนไหนสวยสุดสวยทุกคนคนไหนสวยทุกคนเลยสวยทุกคนคนนี้อ่ะครับคนนี้เหรอฮะเอาไมค์มาขอไมค์หน่อยยืนขึ้นจ่ามามาเย็นเกินตามพี่เป๊กมานานยังคะตามพี่เป๊กมานานยังคะแล้วยืนยืนเขินเขินเอาไม่ยืนแปะเค้กจะนะตามพี่เป๊กมานานยังคะตามพี่เป๊กมานานยังคะสักพักแล้วค่ะหรอชื่ออะไรจ้าชื่ออะไรชื่อน้องอะไรจ้าถาค่ะถาน้องถาชอบอะไรในตัวพี่เป๊กคะชอบความมีเสน่ห์ของพี่เป๊กทำอะไรก็ดูดีอ่ะทำอะไรก็ดีถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวกันสองคนอยากจะพาพี่เป๊กไปไหนครับสมุยก็ได้สมุยพี่เป๊กชอบไปเพราะอะไรพี่เป๊กชอบไปค่ะชอบไปสมุยชอบไปทะเลแล้วก็ไปอาบแดดแล้วก็ถ่ายไลฟ์ใช่ชอบช่วงนึงที่อยู่ผิวสีแทนใช่นี่ก็เพิ่งกลับมาดีมากเลยอ่ะเรามีของขวัญที่อยากจะมอบให้แฟนคลับที่ใจกล้าพี่ใจกล้าที่สุดเลยได้เลยพี่มาร์คบอกแล้วยืนขึ้นมาบอกแล้วใครสวยพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทั้งประเทศกำลังอิจฉาสาวสวยคนนี้อยู่ผมจะนับถอยหลังเข้าดาวเป็นอีเวนต์เลยนะครับกอดแน่นๆหน่อยกอดแน่นๆกัดหูเลยก็ได้ครับ5 4ถ่ายเร็วถ่ายรูปทำหน้าสวยขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับ2 1วู้ตายแล้วหลับตาต่อมีเพลงหนึ่งนะครับอยากจะฝากเลยคือจริงๆปล่อยไปปีที่แล้วแต่ว่าอยู่ๆปีนี้กลับมาขึ้นชาร์ตที่2 iTunes อะไรเงี้ยครับแล้วก็ขึ้นชาร์ตหลายที่อะไรเงี้ยชื่อเพลงว่าอยากให้แววตาฉันเป็นคนอื่นค่ะโหลดได้ที่ไหนคะพี่เป๊กดอกจัน123-0030นะครับหรือว่า iTunes หรือว่าช่องทางต่างๆอะไรเงี้ยครับเออเจ๋งเนาะสุดยอดเลยก็ฝากเพลงล่าสุดด้วยนะครับซึ่งตอนนี้แสดงว่าเพลงเก่าๆของคุณที่บางคนอาจจะข้ามไปไม่ได้ฟังเนี่ยตอนนี้แฟนคลับจะพยายามปล่อยพยายามนี้คือกลับมาขึ้นชาร์ตหมดเลยครับเห็นไหมเขาเรียกว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวมา10เพลงผ่านฝนมาแล้ววันนี้เป็นวันที่แดดส่องกับเป๊กผลิตโชคมากที่สุดปรบมือกับผู้ชายคนนี้ครับซุปตาตัวจริงอย่างนี้ขอบคุณพี่แป๊กขอบคุณแฟนคลับมากนะคะขอบคุณครับ